ตอนที่5เราไปดูนะเขาเก็บกวาดหมดเรียบร้อยแล้วไปตอนที่5ก็ไปตอนกลางคืนนู้นกัน4ทุ่มหรือไงก็ไปดูไฟกำลังจะไฟลดลงแล้วไปพอตอนเช้านี่เห็นเกียนโล่งหมดพวกฟืนก็ดีๆนั่นครับฟืนดีจังนั่นนะครับผมเราไปดูอยู่กระทั่งฟืนไปยังไงฟืน มันนู้นมันแสดงเกี่ยวกับอัฐิฟืนนะถ้าไฟฟืนดีไฟกล้าดีนี่อัฐิสดใสถ้าฟืนไม่ดีไฟไม่ดีนี่อัฐิเศร้าๆมองๆดำๆขึ้นอยู่กับไฟอย่างของผู้เช่าแม่แก้วนั่นเป็นอัฐิกายประธาตเป็นแต่ไม่ใสแจ๋วเพราะอันนั้นเราเองเป็นคนได้สั่งเขาโกยออกนี้หมดดอกไม้เต็มไปหมดเลยไม่มองเห็นฟืนเลยเห็นแต่ควันขึ้นมาไฟไม่ส่งเปลวจะสีมันไปยังไงวะสั่งเข้ามาเดี๋ยวนี้ออกเดี๋ยวดีโกยออกให้หมดนั่นนะเราสั่งเองนะขนมีแต่ดอกไม้โอ้ยในเมนมีแต่ดอกไม้ทั้งนั้นไม่มีฟืนบอกโกยเอาให้หมดเอางั้นเลยสั่งเด็ดขาดด้วยนะโทษขนออกนี่มีตั้งแต่ดอกไม้ฟืนจนไม่มีนั่นน่ะเผาใหม่อย่างนี้ก็ตามดอกไม้มันก็เคยไปรันไปอยู่ฟืนก็ไม่ได้ คัดเลือกด้วยดีฟืนเอาฟืนอะไรๆมาใส่ซุ้ม4ซุ้ม5เวลาอัฐิออกมาบุญเท่าในแก้วนี้เป็นพระธาตุพระธาตุแต่ว่าที่จะสดใสไม่ค่อยสดใสมันบอกอยู่ในฟืนในไฟนี่จากนั้นมาก็เป็นบทเรียนหลวงพ่อตันเราเป็นคนกำชับไว้เลยตั้งแต่ต้นฟืนให้ไปหาฟืนดีๆมาพวกไม้เต็งไม้ลังไม้ประเภทที่เป็นไฟกล้าแข็งดีนั่นแหละป่ะให้เอาฟืนประเภทนั้นมาบอก เป็นพวกไม้เต็งไม้ลังนี่อะไม้อยู่ในนี้เราก็มีอีกไม้ที่มันเป็นไฟกล้าแข็งดีมีคือฟืนนี่หลายไม้หลายประเภทนะถ้าว่าฟืนไม่ดีไฟก็ไม่ดีอัฐิเป็นเศร้าๆมองๆขึ้นอยู่กับไฟหลวงพ่อตันเราไปสั่งเลยให้ท่านทุยกำกับท่านทุยสั่งท่านทุยให้ตรวจฟืนให้ดียาวใครว่าเป็นผู้รับผิดชอบในศพหลวงพ่อตันมอบไปท่านทุยเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องฟืนสำคัญมากนะให้ไปหาคัดเลือกฟืนดีๆมาระวังก็ดีเพราะก่อนจะเผาเราก็ได้ไปดูฟืนหมดแล้วเป็นฟืนได้มาตามที่เราสั่งไม้ประเภทนั้นดีผลก็เหมือนตกแต่งได้เลยใช่ไหมอาฝนไม่มากวนเลยคุณชายจะค่อยมียิบยับยิบยับขันข้าวมียิบยับยิบยับผลไม่มากมันก็ยืนมาหลายวันก็มีข้าวนี้ข้าวเดียวเพราะว่ามันตกนึกว่าอยากจะว่าทุกวันไม่มากหักตกไม่หยุดตกอยู่อย่างนั้นแต่ระยะนี้พอดีว่างไม่ตกก็เหมาะเลยทำปัญญาเสียไปขาดประโยชน์มากมายเกี่ยวกับพระต่างชาติพระต่างชาติมาถึงท่านปัญญาเป็นจุดสูงกลางติดต่อเรื่องราวของอัตของธรรมข้อวัดปฏิบัติท่านปัญญาเป็นผู้ให้อุบายวิธีการต่างๆเมื่อท่านปัญญาเสียไปรู้สึกขาดประโยชน์อันนี้มากมายอาจารย์ที่ไหนก็ให้ท่านปัญญาเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยแนะนำตักเตือนสั่งสอนพวกต่างชาติไม่ว่าคารวะไม่ว่าพระมาท่านปัญญาเป็นผู้คอยแนะนำเสมอมีท่านปัญญาเสียไปจึงขาดประโยชน์อันนี้มากมายนะขาดมากจ้ะเรื่องลำดับมาก็เรื่องวันนี้ก็มีสันติอันนี้ก็ดีอยู่แต่ลองท่านปัญญาลงมาผ่านอุบายขีดการสั่งสอนเนี่ยอาจเนี่ยทำต่างๆท่านปัญญาสลาด
ทางด้านจิตใจก็ดีด้วยกันนั่นแหละท่านปัญญาท่านดีด้วยกันแต่ถ้าปัญญารู้สึกแล้วละเอียดละอ่อนในการแนะนำสั่งสอนไหนคือว่าคุณเจงว่าไงว่าคุณเจงเนี่ยเพราะผมเป็นยังไงวันนั้นเอาว่าใช่ไหมคืนที่ท่านอาจารย์ปัญญามรณภาพนะคะเขานอนอยู่มันเป็นเวลาตีหนึ่งครึ่งแล้วพอดีหน้าต่างอยู่ดีหน้าต่างเปิดฮะฮะหน้าต่างในห้องนอนค่ะเปิดขึ้นมาแบบซึ่งปกติก็แน่นมากหน้าต่างประตูหน้าต่างจนเขาแปลกใจต้องให้สามีลุกขึ้นมาดูว่าเสียงมันเป็นอะไรเสียงมันจะยังไงหน้าต่างมันเปิดขึ้นมาเองอ๋อเปิดขึ้นมาเองซึ่งหน้าต่างนั้นฝืดด้วยนะฝืดก็เปิดขึ้นมาเองเลยด้วยเปิดขึ้นมาเองใช่ไหมเราก็เลยคิดว่ามีขโมยขึ้นบ้านหรือยังไงให้สามีลุกมาดูรอบๆบ้านก็ไม่มีอะไรนี่พอตอนเช้า6 โมงเช้าเนี่ยเจ้าคุณสุเมโทค่ะก็โทรศัพท์มาบอกว่าท่านปัญญามรณภาพเมื่อตอนตีหนึ่งกว่าที่เป็นเวลาของอังกฤษนะคะก็เป็นเวลา2 โมงเช้าเวลาก็คงกันเวลา2 โมงเช้าวันตีหนึ่งครึ่งเข้าคำแต่งเป็นเวลาเดียวท่านไปเตือนลูกศิษย์ท่านเจนนี่เป็นลูกศิษย์มาอยู่นี่กับคุณฟีด้าเจนนี่มาอยู่นานร่วมเดือนบางครั้งนะมาภาวนาแต่ก่อนคนไม่ค่อยมากนะการภาวนาก็สะดวกสบายเจนกับฟีด้ามาเจนนี่แหละที่ว่าท่านปัญญาไปบอกอย่าตายประตูก็เปิดเองก่อนคือเราไปกรุงเทพเราก็ไปหาท่านปัญญาแล้วอยู่ข้างล่างใต้ถุนเราเข้าไปไม่มีใครก็ไปถ้าเรียนรู้ดีไปเราเข้าไปพวกข้าพวกใครออกหมดแล้วก็เราเฉพาะกับท่านปัญญาสององค์มาคุยกันจากนั้นก็เรื่องจบเรื่องเมนท่านไม่ต้องมาเป็นห่วงท่านปฏิบัติมาเพื่อหัวใจท่านต่างหากนะไม่ปฏิบัติมาเพื่อเรานี่นะเรานี่ใครทำแทนได้อย่างนั้นนะส่วนจริงไม่มีใครทำแทนได้ท่านต้องเป็นหน้าที่ของท่านทำเองบอกเท่านั้นสอนทางด้านจิตใจโดยเฉพาะทางดีทั้งมีหลักเกณฑ์ดีทางด้านจิตใจทางปัญญาดีทั้งนึกถึงดีทั้งนั้นนี่ก็จะเป็นการจะว่ายกยอหรือไม่ยกยอก็ตามเพราะการสอนเราสอนอย่างไม่ผิดเลยเราดำเนินมาไงเราผ่านมาหมดคือถูกดีชั่วเป็นครูอาจารย์สอนเรามาแล้วทั้งนั้นถึงจากนั้นมาออกมาสอนลูกศิษย์ลูกหาก็เป็นครูเป็นอาจารย์มาแล้วนำออกสอนก็ถูกต้องไปนะทุกอย่างเวลาจะรับอุบายคือการถูกต้องการปฏิบัติก็ราบรื่นถ้าแบบบอกว่าอุบายคือการไม่อย่างนี้ไม่สนิทใจนี่มันไม่ราบรื่นนะมันขัดน้องท่องนี่ถ้าอย่างนั้นบอกว่าที่ถูกต้องป้ามันคุ้งเลยนะการอุบายคือการสั่งสอนถึงต้องขันมากทีเดียวเรื่องกิจภาวนานี่สำคัญมากที่สุดเป็นเบอร์หนึ่งเลยการสอนกันเราจะไปเอากัมภีร์มาสอนไม่ได้ภาคปฏิบัติต้องเป็นภาคถอดจากหัวใจสอนกันเรียกว่าจิตสอนจิตเลยทีเดียวไม่ได้เอาอะไรออกมาละเอาเนี่ยมาสดๆร้อนๆสดๆร้อนผู้ฟังก็เข้าใจได้ง่ายง่ายปฏิบัติก็ถึงไปเลยเพราะฉะนั้นอุบายวิธีการต่างสอนภาคปฏิบัติต้องเป็นผู้มีภูมิใจเหนือกว่าผู้ไปรับการอบรมการสอนก็ถูกต้องและยิ่งผ่านไปด้วยแล้วก็ยิ่งราบรื่นไม่มีอะไรสงสัยนี่เราก็พยายามสอนหมดแล้วก็ไม่ว่าหญิงว่าชายคฤหัสถ์นักบวชหัวใจไม่มีเพศนั่นรับได้ทั้งบาปทั้งบุญดีชั่วทำทั้งกิเลสรับได้แก้ได้ด้วยกันสอนลงไปจุดเดียวกันก็กระเทือนถูกถึงกันหมดเหมือนหลังกรรมฐานที่เพื่อจะหลุดพ้นโดยเฉยเดียวต้องสอนนั้นแม่นยำแม่นยำแม่นยำเลยราบลื่นเรื่อยผู้ปฏิบัติไม่ขัดข้องการ
ที่มีผู้แนะนำสั่งสอนที่ถูกต้องนี่โอ้ยมีผลมากนะยกดูตัวอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นอย่างไหนทุกข์ก็เบียดออกจากท่านหมดเลยท่านใส่เปี้ยงตรงไหนแต่มันก็อย่างว่านะคือขั้นกับจริงอยู่แล้วแล้วก็นิสัยก็เป็นอย่างนี้จริงจริงถึงขั้นผ่าโขนถึงขนาดท่านล้างเอาไว้ทุกครั้งเอาอะไรพอผึ่งนี่ผึ่งเลยจริงๆท่านต้องล้างเอาไว้กระตุกถูกเอาไว้มันรุนแรงเกินไปเช่นอย่างนั่งตลอดลุกอย่างนี้ก็ท่านนะมาล้างเอาไว้ไม่งั้นมันไม่ถอยมันเห็นผลอยู่ในจิตเนี่ยมันไม่อันเหล่านี้ไม่สัมพันธ์อะไรเลยอะไรอะไรจะเป็นอะไรช่างจิตพุ่งพุ่งพุ่งนะทีนี้ท่านรู้จักประมาณหมดทั้งทางฝ่ายธาตุขันธ์และจิตใจท่านรู้หมดเราเวลาไปผ่าผลท่านล้างเอาไว้ไปอยู่ในสมาธิท่านก็เอาจำหนักมันจะตายอยู่ในสมาธินะหมูสมาธิหมูขึ้นเสียงขึ้นเลยไข่เปี้ยงนอนตายอยู่นั่นเลยนั่นท่านเอาอย่างนั้นกับเราอันไหนที่ไม่ลงเถียงกันกับท่านเราเถียงเพื่อหาความจริงถ้าลงปั๊บปั๊บเลยนะคือหาจริงอย่างนั้นจริงท่านเทศอันไหนมาที่จับปุ๊บจับปุ๊บจับปุ๊บปฏิบัติตามนั้น เรื่องนั่งตลอดรุ่งก็ท่านลั่งไม่งั้นมันจะไม่ถอยก้นแตกมันยังไม่สนใจนั่นนะถ้ากิเลสไม่แตกเมื่อไหร่มันไม่ถอยยังว่าจิตมันพุ่งมากเลยซึ่งถ้าเรื่องการไม่งั้นเราจะท้องจะเสียหรือก็เพราะอดอาหารนะไม่ฉันมันไม่จะตายจริงๆไม่ยอมฉันเพราะฉันแล้วมันเหมือนรถบรรทุกของหนักมันไม่คล่องตัวนี่พอนี่หมายถึงว่าการอดอาหารถูกกับจริตนิสัยแต่ละลายๆนะอะไรถูกจริตนิสัยให้จับนั้นให้มากสำหรับเรานี่แต่ส่วนมากมักเป็นอย่างนั้นร่างกายเป็นเครื่องเสริมกิเลสเป็นเครื่องมือของกิเลสได้ดีร่างกายมีกำลังเสริมกิเลสนี่บางอันถึงต้องได้หักโหมทางร่างกายมากหักโหมก็ต้องไม่ฉันแหละแล้วก็พอดีอยู่องค์เดียวไม่มีใครเป็นอารมณ์จากฉันเมื่อไรเราก็ฉันไม่อยากฉันตีวันช่างมันอยู่อย่างเดียวคนเดียวเดี๋ยวถ้าไปสองเป็นน้ำไหลบ่าคิดถึงกันและกันอยู่นั้นไม่สะดวกถ้าไปคนเดียวผึ่งเลยฉันเมื่อไรก็ฉันไม่อยากฉันก็เฉยไปเรื่อยมันจะตายยิ่งก็ไปบินสบายมาฉันเนี่ยคือร่างกายนี่มันอ่อนเปลี่ยนแต่จิตใจมันผึ่งผึ่งผึ่งมันเข้ากันไม่ได้นะทีพอฉันอย่างนั้นฉันอย่างนั้นเวลาเราไปนี่ไปถึงหมู่บ้านเขานี่ยังไม่ถึงมันจะตายเป็นนั่งพักกลางทางนี่ฟังดิเวลาไปนะพอเวลาฉันเสร็จแล้วมานี่เหมือนม้าแข่งดีดผึ่งเลยนั่นมันดีดได้ง่ายร่างกายจิตใจนี่ดีดได้ยากนะเพราะงั้นจึงต้องหนักทางด้านจิตใจหนักมากเราเรื่องอดอาหารนี่มากจริงๆจนกระทั่งท้องเสียพรรษา10เริ่มเสียแล้วนะพรรษา7เอากันเริ่มเอายิงนี่ไม่ใช่เล่นพอพรรษา10ท้องนี่รู้สึกรู้สึกเริ่มไม่ดี ไม่สนใจมิจะจะเอาท่าเดียวมีหมายถึงถูกกับจริตอย่างอดนอนแล้วหมดแล้วเนสัตติดง13ทดลอง อดนอนอดไปเท่าไหร่อ้าวแทนที่จิตใจจะสง่างามผ่องใสกับทื่อๆเข้าไปอดหลายวันเท่าไหร่จริงเป็นอ้าวไม่ถูกนั่นสังเกตผลอยู่ไม่สมเหตุสมผลอดนอนอดไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งทื่อหยุดน่ะไม่เอาถึงว่ามาถูกนิสัยกับเรื่องอดอาหารไปลำบากอยู่ของไม่จะอดไม่ผ่อนงานอยู่ก็หมู่เพื่อนมากๆเช่นอยู่ว่าน้องผืนผ่อนตลอดอันนี้ไม่เคยให้มันอิ่มไม่ทีละคือเราเกี่ยวกับเพื่อนก็ฝูงพันหนึ่งที่ไปอยู่อาศัยท่านเราเป็นคนคอยสอดส่องดูแลแนะนำตักเตือนไม่ให้ละเกะละกะขวางหูขวางตาท่านเพราะเราไปเองเนี่ยท่านไม่นิมนต์ใครมาเราไปหาท่านไปท่านนักอกหนักใจในสิ่งที่ไม่ควรให้หนักเราก็ต้องได้สนใจแม่นี่ให้มากพระเนียนให้เรียบร้อยอย่าพระเนียนนี่กลัวท่านเป็นที่หนึ่งก็จริงนะแต่ท่านไม่ค่อยได้มาเกี่ยวข้อง
ไอ้เรากลัวเราเป็นที่สองเลยกลายเป็นที่หนึ่งเพราะมันเอากันอยู่ด้วยกับพระกับเนรใช่ไหมพระเนรเห็นเราเหมือนหนูกับแมวนั่นแหละมันกลัวเอาจริงเราคอยสอดส่องใครไม่ดียังไงคอยมาเตือนมาเตือนปฏิบัติต่อท่านให้สะดวกทุกอย่างอย่างนี้เราไม่เคยอดนะพรประมาณ 60% ฉันขนาดนั้นพอกะไว้ภาวนาก็พอสะดวกที่จะเอาเต็มเหนี่ยวมันไม่ได้อย่างใจหวังเพราะเพื่อนฝูงมีมากภาระนั้นมีภาระนี้เหมือนว่ามาอยู่กับเราหมดคอยดูแลท่านเองเพราะฉะนั้นเราจึงได้ผ่อนอาหารถ้าอยู่กับท่านผ่อนตลอดเลยไม่เคยให้อีกแต่ไม่เคยอดนะพอออกจากท่านไปนี่ปึ๋งเลยทีนี้อดเรื่องอดเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะพูดถึงเรื่องครูบาอาจารย์ผู้คอยแนะนำสั่งสอนหลวงปู่มั่นท่านล้างเอาไว้ทีนี้มันผ่าผลมากท่านก็ล้างไว้มันถูกหมดที่ท่านสอนไว้ตรงไหนไม่ผิดอย่างนั่นตลอดรุ่งตลอดรุ่งมันไม่เคยสนใจนะมีแต่จะเอาให้ได้อย่างใจอย่างใจจนเจ้าของจะตายท่านก็ฟังอยู่ฟังนานๆไปท่านก็เอาสะเปี้ยงเลยนะนั่นคือถ้าพูดธรรมดามันไม่ถึงใจท่านรู้นิสัยนะกับเราถ้าหมุนมาทางด้านธรรมานี่จะหมุนติ้วเลยเชียวนะพูดธรรมดาเหมือนพ่อกับลูกคุยกันธรรมดาแต่พอหันไปธรรมานี่จะเปี้ยงทันทีเลยนะทุกครั้งไม่มีพลาดเพราะท่านรู้นิสัยเรานิสัยจริงจังผาดผลมีอย่างอดอย่างอดนอนอย่างนี้นั่งภาวนาตลอดรุ่งตลอดรุ่งมีท่านก็ใส่เปี้ยงมาเลยท่านยกม้าสารถีฝึกม้ามาที่นี่สารถีฝึกม้ามันก็มีแล้วในคัมภีร์แล้วก็เห็นแล้วพอท่านยกปั๊บมามันก็เข้าใจทันทีเพราะเรียนมาแล้วม้าที่ตัวไหนคึกกระนองผาดโผนโจรทยานมากนี่ท่านขึ้นนะพอขึ้นตั้งกราบปั๊บนี่ขึ้นผางเลยม้าตัวไหนที่ผาดโผนโจรทยานมากสารถีฝึกม้าเขาต้องฝึกอย่างหนักไม่ควรกินหญ้ามาให้กินไม่ควรกินน้ำมาให้กินมีแต่ฝึกอย่างเดียวว่ามาแล้วเมื่อมันม้ามันลดพยศลงการฝึกเขาก็ลดพยศลงลดการฝึกลงการฝึกลงส่วนม้าได้การได้งานแล้วเขาก็ธรรมดาท่านว่าเท่านั้นไม่มากสารถีฝึกม้าแต่แล้วยังเสียดายท่านไม่หมุนม้าเราไอ้ม้าตัวนี้มันฝึกแบบไหนเราอยากให้ว่างั้นมันจะถึงใจดีแต่ท่านก็ไม่ว่าเราก็เข้าใจหมดแล้วจากนั้นมาเราก็ไม่เคยนั่งตลอดลุงอีกแน่อย่างนั้นแล้วยอมรับเราต้องยอมรับอย่างนั้นที่เวลามันออกทางด้านปัญญาก็เหมือนกันเวลามันอยู่ในสมาธินี่หมอจิตเป็นสมาธินี่ไม่ใครจะมาโกหกยากนะว่างี้เลย อยู่ได้ทั้งวันไม่คิดกับเรื่องอะไรรำคาญความคิดยิบแยบแต่ก่อนไม่ได้คิดอยู่ไม่ได้มันดิ้นมันดิ้นอยากคิดอยากปรุงเรื่องนั่นเรื่องนี้เป็นไปด้วยความอยากดันออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายให้รู้นั่นเห็นนี่สิ่งนั้นนี่ปรุงแต่งไปเรื่อย นี่เวลาสมาธิมันสงบตัวแล้วเป็นน้ำดับไฟมันก็เงียบความคิดภายนอกไม่มาแล้วไม่ต้องการเลยคิดมันกวนใจนั่นแต่ก่อนมันไม่ได้คิดอยู่ไม่ได้มันจะตายเข้าใจไหมนี่เวลามันระงับลงแล้วอยู่ได้ทั้งวันอยู่ไหนอยู่ได้ไม่คิดกับเรื่องอะไรเลยเหลือแต่ความรู้ที่แน่ว จนเรียนเหมาซะเลยว่านี่แหละนิพพานจะเป็นตรงนี้แล้วสัตว์อยู่ตรงนั้นเวลาท่านมาไล่ออกจากนี่หมูขึ้นเสียงสมาธิเห็นหมูขึ้นเสียงเห็นเนื้อติดฟันสัตว์เข้าไปสัตว์เข้าไปจากนั้นยกสมาธิทั้งหมดโยนเข้าป่าหมดเลยสมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมนี่เราก็ไม่เคยได้ยินสมาธิเป็นสมุทัยสมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมเหรอขึ้นเลยนะทางนี้ก็ตอบมาว่าถ้าสมาธิเป็นสมุทัยแล้วสัมมาสมาธิจะให้เดินที่ไหนนั่นเห็นไหมมันเถียงนั่นมันยังมีช่องอยู่นั่น
สมาธิของพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่สมาธิเป็นอย่างนี้หมอบแน่เห็นไหมล่ะพอจากนั้นก็ออกทางด้านปัญญามันไล่ออกทางด้านปัญญาสมาธิไม่ใช่เรื่องแก้กิเลสนะว่าปัญญาต่างหากแก้กิเลสทั้งว่าสมาธิเป็นเพียงระงับอารมณ์เพื่อหนุนกำลังทางด้านปัญญานี่เมื่อปัญญาไม่มีแล้วจะเอาอะไรไปใช้ว่าสมาธิเป็นสมุทัยทั้งแท่งรันเห็นไหมล่ะมันใส่เปี้ยงมีพอลงใจแล้วว่าท่านสอนนั้นถูกต้องทั้งเรานี่ผิดแล้วนี่ทิ้งปัดทิ้งทีเอาของท่านทีเวลามันออกก็ออกเพราะสมาธิมันอิ่มตัวพอแล้วเรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์คิดนั่นคิดนี่เรื่องความปรุงความแต่งนี่เป็นอารมณ์ของจิตมันอยากที่อยากปรุงที่นี่เวลามันหยุดแล้วสมาธิสงบแน่วแล้วความคิดความปรุงมันกวนใจนี่เรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์นำจิตที่อิ่มอารมณ์นี้ออกทางด้านปัญญาให้พิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ท่านก็สอนไปจับได้ปุ๊บเพราะออกจากนั้นมันก็ไปใหญ่เลยก็มันสมาธิพร้อมแล้วนี่พอออกทางด้านปัญญามันก็ขึงเลยยันได้ทีนี้เอาอะไรเอาใหญ่แล้วนะที่นี่ไม่หลับไม่นอนกลางคืนก็ไม่หลับตลอดรุ่งเลยมันหมุนของมันกลางวันก็ไม่หลับสุดท้ายเจ้าของก็จะตายอ้าวมันยังไงอย่างนี้อีกแล้วนะที่นี่นะว่าขึ้นไปหาท่านนี่ที่ว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ออกทางปัญญาเวลานี้มันออกแล้วนะมันออกยังไงกันว่างั้นก็มันไม่นอนทั้งหลับทั้งคืนทั้งวันนะกลางคืนมันก็หมุนที่หัวของมันกลางวันก็หมุนที่แล้วนั่นแหละมันหลงสังขารวัวเห็นไหมนั่นเอาคือสังขารฝ่ายมากนี่ใช่ไม่รู้จักประมาณมันเป็นสังขารฝ่ายสมุทัยแทรกเขาได้ความหมายว่างั้นนะแต่ท่านไม่ได้พูดท่านเอาทั้งยกมาทั้งโยนตูมให้เราไปจารณาเองแล้วว่าท่านแล้วว่ามันยินนั่นท่านบอกนั่นน่ะมันหลงสังขารถ้าไม่พิจารณามันก็ไม่รู้นั่นละบ้าหลงสังขารนั่นย้ำเขาอยู่นะหมอบอันนี้ไม่เถียงถึงอย่างนั้นมันก็หมุนของมันตีเวลาจะตายจริงก็เข้าสมาธินี่ก็ท่านสอนแล้วโอ้ปัญญาขั้นนี้มันหยุดได้เมื่อไรหมุนติ้วจนกระทั่งกลางคืนไม่หลับเลยตลอดรุ่งกลางวันก็เหมือนกันจิตทำงานโดยอัตโนมัตินี่ท่านล้างเอาไว้ให้พักเขาพักสมาธิเพื่อเอากำลังใจพักผ่อนนอนหลับรับทานอาหารถึงจะเสียเวลาสิ้นเปลืองไปบ้างแต่ผลคือผลงานกำลังบังชานี่มีนั่นเอาอันนี้ไปกอกมันก็เป็นอย่างท่านว่า เรายังไม่ลืมไว้วิธีการของครูอาจารย์ที่สอนนี่ถ้าดำเนินไปแล้วถูกต้องแล้วสอนนี่ไม่ผิดผู้ก้าวเดินก็พุ่งตามนั่นเลยถ้าสอนไม่ผิดพลาดก็ไม่ทราบจะยึดเอาอะไรใช่ไหมล่ะถ้ายึดไปมันผิดเสียอย่างนี้จะทำไงเนี่ยผู้สอนถูกต้องแล้วยึดที่ไหนถูกที่นั่นเรียมก็ผึ่งเลยนี่แล้วการแนะนำสั่งสอนจึงเป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวลองภาคปฏิบัตินี่เราจะไปเอาคัมภีร์มาสอนไม่ได้นะจะยึดดูอย่างเรานี่เรียนคัมภีร์มาแล้วแต่เวลามันเอาจริงจังมันไม่ได้ออกคัมภีร์นะมันหมุนอยู่ภายในรู้กับรู้ขึ้นมาเห็นขึ้นมาประจักษ์ใจแน่ใจจากการปฏิบัติไม่ใช่จากปริยัตินะเราไม่ได้ประมาทปริยัติแต่เวลาจริงจังแล้วภาคปฏิบัติเพิ่งเป็นปึ๊กตายกันได้เลยจ้ะนะรู้ขึ้นมาจุดไหนเราไม่เคยรู้ก็เห็นมันเป็นขึ้นมามันตายใจแน่ใจเลยอ๋อเรื่อยไปนั่นภาคปฏิบัติ ผิดกันเห็นเวลาได้ออกอย่างเต็มเหนียวแล้วกับอย่างที่เป็นอยู่อย่างนี้แล้วว่าไงมันไม่มีอะไรที่มาขวางหัวใจได้เลยพูดให้มันเต็มใจอย่างนี้ที่ว่ามันขวางนั่นคือกิเลสมีมากน้อยนั่นแหละพวกขวากพวกน้ำพวกฟืนพวกไฟมันเผาหัวใจพอเปิดอันนี้ออกระงับอันนี้ดับอันนี้ตีนี้ออกจิตค่อยโล่งออกก็เปิดออกว่ากิเลสขาดสะบั้นไปหมดแล้วนี่โล่งหมดเลยไม่มีอะไรที่จะเข้ามาผ่านจิตใจแล้วจะติดกับอะไรนั่นฟังที่นี่ถามมาอะไรถามมาป้าเปิดรับปุ๊บเลยทันทีก็ทั้งนี้เปิดอยู่แล้วเหมือนว่าก๊อกไขก๊อกนี่เราจะไขด้านไหนก๊อกน้ำในถังใหญ่เข้าใจไหมเปิดทางไหนมันก็ออกทางนั้นเปิดทางไหนก็ออกทางนั้นนอกจากไม่เปิดนั่น
อันนี้ออกมาทางไหนมันก็รับกันปั๊บปั๊บปั๊บนอกจากจะตอบหรือไม่ตอบ การตอบนี่ปัญหาที่ขึ้นรับกันนี่ขึ้น 100% ที่แรกต้องเป็น 100% ที่นี่เราจะนำมันมาตอบต้องแรงผู้มาฟังผู้มาฟังจะรับผลประโยชน์ได้มากน้อยเพียงไรถ้าสมมติว่าถามมาในทางนี้ออกรับกันแล้ว 100% ถ้าทางโน้นสามารถที่จะรับ 100% ท่านนี้ก็ขึงทันทีออกเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าทางโน้นจะรับได้ขนาดไหนมันจะออกรับกันแค่นั่นแค่นั่นแค่นั่นถ้าไม่ควรตอบไม่ตอบเลยเฉยเหมือนไม่รู้เนี่ยเป็นอย่างนั้นนะนี่อย่าธรรมะภายในใจ ท่านทั้งหลายฟังเอาเสียนะพระพุทธเจ้ารู้ธรรมสอนโลกรู้ภายในพระไถ่นะท่านไม่เอาไปปริยัติคำพีเวลามาจากไหนนี่เกิดทีหลังพระพุทธเจ้าเปิดคำพีโลกธาตุอยู่ในพระไถ่สาวกทั้งหลายเปิดในพระไถ่ นี่เวลาทางนี้มันเต็มแล้วใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วที่นี่หมดเลยไม่มีอะไรที่จะมาผ่านมาเป็นอุปสรรคขัดตรงนั้นขวางนี่ไม่มีเรื่องขัดขวางมีแต่สมมุติมีแต่กิเลสนั่น เมื่อกิเลสไม่มีก็ไม่มีอะไรขัดขวางเปิดโล่งได้ตลอดเวลา หลังที่ท่านว่าอาโลโกอุตปาดีจิตใจสว่างโล่งทั้งกลางวันกลางคืนตลอดเวลาเลยนั่นคือไม่มีอะไรมาผ่านเพราะกิเลสสิ้นแล้วสมมุติสิ้นแล้วไม่มีอะไรเข้ามาผ่านเหลือแต่ธรรมมุติธรรมธาตุล้วนๆก็เปิดได้เต็มเหนี่ยว ทำประโยชน์ให้โลกแล้วแต่ใครจะได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงไรสอนไปตามที่ผู้จะรับประโยชน์ได้มากน้อยเพียงนั้นนั่นแหละทำภาคปฏิบัติ นี่ก็เรียนก็เรียนมาเรียนมาบอกเวลาจริงจังเลยไม่ออกนะออกทางปริยัติไม่ออกหมุนอยู่ในนี่เลยสุดท้ายอยู่นี่ทั้งหมดเช่นอย่างทุกวันนี้เทศสอนประชาชนนี่เราจะเทศทางด้านปริยัตินี่ไม่ได้นะมันไม่ไปสนใจด้วยเรียนมามากน้อยก็ทราบอยู่ว่าเรียนมามากน้อยแต่ที่จะมาเป็นหลักเป็นเจนพึ่งเป็นพึ่งตายในความแม่นยำจริงไม่ได้นั่นตอนนี้ต่างหากความนั้นปั๊บออกนี่ผงผึ่งใช่100% 100%ไปเลยนั่นเป็นอย่างนั้นอย่างแค่ทุกวันนี้ถ้าเราต้องเทศปริยัติเราเทศไม่ได้จำไม่ได้นะไม่สนใจจะจำด้วยมีแต่ท่าภาคปฏิบัติเทศออกจากนี้ผู้มากน้อยออกอย่างนี้ผู้พอจบแล้วหายเงียบเลยโล่งไปหมดเลยเอ้าพูดว่าหายเงียบหายเงียบไปไหนหายเงียบไปโล่งไปหมดสุญญโตโลกังเวคขสูว่างหมดโลกนี้ว่างไปหมดเลยไม่มีอะไรมาครองจิตได้เลยนี่เป็นธรรมชาติแท้ของจิตที่ไม่มีสมมุติเข้าไปเกี่ยวข้องเลยเป็นธรรมชาติธรรมแท้จิตแท้เป็นอันเดียวกันนี่เกิดจากภาคปฏิบัตินี่จะรู้ไม่ได้ถ้าไม่ปฏิบัติอันนี้ภาคปฏิบัติต่างหากเป็นกุญแจเปิดทำเหล่านี้ออกมาภาคเรียนมามีแต่ความจำไม่เป็นสมบัติของตนได้แหละจำได้เขาก็ลืมได้เราก็ลืมได้หลงได้ลืมได้แต่ภาคปฏิบัตินี้ไม่ได้ลืมกล้าอยู่อย่างนั้นตลอดนี่มันต่างกันอย่างนี้อย่างเทศสอนโลกทุกวันนี้แล้วเราก็เทศโดยหลักธรรมชาตินี้ต่างหากแล้วไม่เคยไปสนใจกับอะไรมีใครจะถามมาตอบมาถามว่าไงกลัวว่าจะติดจะคล้องเขาเนี่ยไม่มีก็ว่ากล้าต่อสิ่งใดมันก็ไม่เห็นมีอีกขอแต่เหตุผลกลไกมากันแล้วกันพอออกมาปั๊บควรจะรับมากน้อยมันจะออกทันทีทันทีตามแง่ดักเมาที่จำเป็นซึ่งควรจะออกได้มันออกทันทีถ้าไม่ควรออกดึงก็ไม่ออกนั่นเป็นอย่างนั้นนี่แหละภาคปฏิบัติคือภาคจิตใจเปิดโล่งโลกธาตุโล่งไปหมดเลยไม่มีสามเดียโลกธาตุจะมาผ่านจิตได้ไม่มีนั่นแหละเรียกว่าจิตวิมุตติหรือจิตธรรมธาตุเป็นอย่างนั้นนี่ภาคปฏิบัติเปิดให้เห็นอย่างนี้เองภาคอื่นไม่ได้นะถ้าเป็นภาคปฏิบัติได้เต็มภูมิของตนความบริสุทธิ์ถึงกันปังนิสัยวาสนากว้างแคบขนาดไหนจะแสดงเต็มลวดลายของนิสัยวาสนาซึ่งเคยทำความปรารถนามาตั้งแต่การบำเพ็ญเช่นเราบำเพ็ญนี้แล้วขอให้ได้เป็นพระอรหันต์ให้เป็นอรหันต์แล้วขอให้เก่งในทางนั้นทางนี้นั่นความปรารถนาแทรกมาแล้วเหมือนอย่างสวนเรานี่ล่ะเราจะปลูกพันธุ์ไม้ชนิดใดบ้างนั่นสวนของเราเนี่ยเรามีสิทธิที่จะปลูกได้ในสวนนี่เต็มบริเวณสวนนี่จะเอาไม้พันธุ์ใดมาปลูกได้ทั้งนั้นทีนี้เราต้องการอะไรเราก็เอามาปลูกผลก็เกิดขึ้นในสวนของเราทีนี้สวนก็เป็นสวนของเราวิมุตติความหลุดพ้นเป็นของเราเหมือนกันหมดแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นจากเป็นเครื่องประดับนิสัยวาสนานั้นจะมีต่างกัน
เหมือนอย่างสวนนี่ใครชอบปลูกอะไรมันก็มีนั่นขึ้นมาใช่ไหมล่ะเรื่องต่างๆอยู่ในสวนมันจึงต่างกันในสวนของวิสุทธิธรรมของพระอรหันต์กันสวนของท่านเข้าใจไหมองค์ไหนที่วินิจฉัยวาสนาเป็นยังไงก็จะแสดงมาตามนั้นตามนั้นถ้าไม่มีมากก็มีเท่านั้นแหละในสวนนั่นแหละถ้าใครไปปลูกแบบไหนแบบไหนก็จะแสดงออกจากสวนของตัวเองตัวเอง นี่ผู้สำเร็จมรรคผลนิพพานแล้วการแนะนำสั่งสอนโลกมีความกว้างแคบกว้างแคบลึกตื้นหยาบละเอียดต่างกันอย่างนี้เข้าใจไหมสิ่งเหล่านี้ไม่เหมือนกันเพราะเป็นเครื่องประดับส่วนบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติแล้วไม่ต้องตกแต่งอะไรแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นนิสัยวาสนาที่เคยสร้างเคยทำความปรารถนามาเมื่อสำเร็จเป็นอาหารแล้วให้เก่งทางนั้นให้เลิศทางนั้นให้เลิศทางนี้เวลาเป็นมามันก็เป็นแบบนั่นอย่างนั้นความบริสุทธิ์เหมือนกันพากันเข้าใจแล้วเลย วันนี้ก็เลยไม่ทราบจะพูดเรื่องอะไรเลยไปใหญ่เลยอย่างนี้ล่ะเห็นไหมล่ะมันจะว่าไปหาคนคัมภีร์ไหนก็ไม่เห็นไปแค่แม้ก็นั่งตรงมองอย่างนี้ออกมาอย่างนี้เห็นไหมล่ะนี่คนนี่แค่น้อยคนเยอะเมื่อวานนี้ก็คือพระชาติมาเราสั่งไว้ให้เป็นเบอร์หนึ่งมีเท่าไรคุ้มลงที่วัดนาชาติเพราะท่านมีมากกว่ามากวัดนาชาติอาจจะขัดข้องขัดขืนจะจุดปัจจัยใส่ทางก็ได้เมื่อมีโอกาสแล้วนะสั่งพระให้จัดเป็นพิเศษเลยเอาให้เต็มเหนี่ยวเอาวัดนาชาติทีนี้ก็ให้เต็มเหนี่ยวเวลาท่านรับไปรับเต็มเหนี่ยวไม่ได้รถไม่พอจนแยกเอาไว้แยกเอาไว้ก็พอดีท่านก็รอบข้อนั่งอย่างนั้นเชื่อแยกเอาไว้อันนี้เอาไปไม่ได้แล้วอ่ะส่งกลับคืนมาตามเดิมทางวัดจะทำอะไรก็แล้วแต่นั่นท่านเปิดใช่ไหมท่านรับไปไม่ได้ไว้นี่ก็เป็นปัญหาจะต้องได้ถามกันไปแล้วของที่รับไปไม่ได้นี่จะให้ปฏิบัติยังไงใช่ไหมก็เมื่อท่านบอกว่าของรับไปไม่ได้แล้วมอบคืนให้ทางวัดจัดปฏิบัติยังไงก็แล้วแต่ทางวัดก็เปิดโล่งนั่นสลากเข้าใจหรือครั้งนี้ก็ไม่มีปัญหาครั้งนั้นจากนั้นเราก็แยกไปตามสัดตามส่วนเพราะเราสั่งไว้แล้วว่าให้มีสูงมีต่ำมีหนักมีเบาอันไหนที่หนักขนาดไหนที่ควรเสมอกันในขั้นนั้นให้อยู่ในขั้นนั้นที่ลดลงมาให้เป็นขั้นเป็นตอนเรื่อยๆการถวายของเมื่อวานจึงต้องล่าช้าเพราะจัดให้ถูกต้องให้สม่ำเสมอตามขั้นตอนไปเมื่อวานก็ของก็มีเสียเนี่ยเราก็เรียกมาไว้โกดังนานาชาติรับไปไม่ได้คือรถเต็มหมดเลยแล้วมาไว้เราก็ทำประโยชน์ต่างที่เราเคยทำมาแล้วก็มาไว้ในโกดังนี้ก็เพื่อโลกนี่มันใช่อะไรแล้วก็ยังสมบูรณ์บุญผลไม่เหลือเป็นไงปั๊บเมื่อวานเห็นกองบุญกองกุศลนะถึงปัจจัยเราก็ให้เหมาะสมตามขั้นตามตอนแต่คือให้จำได้ก็คือว่าผู้ใหญ่องค์ละ50,000 เสียงเช็คให้พร้อมคือสั่งเข้าไปทางธนาคารเสียงถอนทางธนาคารไม่พอเช็คต้องสั่งไปทางกรุงเทพเอาเช็คออกมาทางนี้เพราะทางนี้จะซื้อเช็คมากมาถวายพระมันไม่พอไปทางธนาคารนี่ติดต่อนี่ต้องบอกไม่พอทางนู้นต้องโทรไปขอทางนู้นมาเรารับพอมากมายเช็คนะจำนวนอยู่ในเช็คนั้นต่างกันตั้งแต่50,000ลงมาเรื่อยสำหรับปัญญาเนี่ยทำไม่สมเลยท่านปัญญาท่านก็เป็นพระที่มีหายากแล้วเราจะเป็นพระชั่วพระเร็วหรือหลวงตาบัวเป็นพระเช่นไรก็มันตอบรับกันที่เข้าใจไหมล่ะเอาละให้ฟัง